ครับว่าหลังจากที่เราได้ให้เวลาในการแก้ปัญหากันมาพอสมควรในการปรับวิธีคิดวิธีทำงานช่วยชาวกรุงเทพมหานครแต่เราไม่สามารถหาข้อยุติได้ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อสมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครพรรคเสรีปัตย์เราอยากจะแสดงความชัดเจนว่าจากนี้ไปเราก็จะไม่สามารถแสดงความรับผิดชอบร่วมกันกับการทำงานของปทม.ที่ต่อไปแล้วเราก็คงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองร่วมกันแต่อยากจะย้ำนะครับว่าเราไม่มีความโกรธเคืองกันใดๆกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงแต่เรามีทัศนคติในการมองปัญหาในการแก้ปัญหาในการทำงานให้ชาวปทม.กรุงเทพมหานครเนี่ยแตกต่างกันดังนั้นเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายคือทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและพรรคเสรีปัตย์นั้นก็จึงพักเปิดทางให้ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนั้นได้ตัดสินใจแก้ปัญหาตามความคิดตามมุมมองตามทัศนคติของแนวทางวิธีของท่านแล้วก็ถึงเวลาที่จะให้ท่านนั้นรับผิดชอบต่อผลงานด้วยตัวท่านเองแล้วพรรคไทยปัตย์อยากจะขอขอบพระคุณคุณชายสุขุมพันธ์ที่มีผลงานที่ดีให้กับพรรคการที่ทำงานให้พรรคเสมอมานะครับและมีผลงานให้พรรคให้กรทมให้กับประเทศชาติด้วยแล้วก็พักนั่งดีๆเสมอในความสำเร็จของคุณชายแล้วก็อยากจะให้กำลังใจคุณชายในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนพักนั้นพร้อมเสมอทุกด้านหากได้รับการร้องขอที่จะเข้าไปช่วยเหลือคุณชายแต่ว่าคุณชายนั้นในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นจะต้องเดินบนเส้นทางที่ท่านเลือกแล้วด้วยดีและหวังว่าท่านจะประสบผลสำเร็จแต่อย่างว่านี้ก็จะไม่มีการติดต่อหรือมีกิจการใดที่จะกลับมาปรึกษาพักหรืออะไรทางพักก็จะปิดเหมือนกันคืออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนพักเราเนี่ยเรามีท่าทีในวันนี้ออกไปชัดเจนแล้วอันนี้คือถามความเห็นจากสมาชิกคนใหญ่ของพักแล้วใช่ไหมครับก็หลักก็คือกรรมการบริหารนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานของพักอยู่ในขณะนี้กรรมการบริหารพรรคนำโดยท่านหัวหน้าพรรคก็มีวิธีการในการที่จะแสดงออกความคิดเห็นต่างๆระดับหนึ่งที่จะนำเสนอท่าทีและจุดยืนของพรรคในทางนี้และอย่างทางรองผู้ว่าที่ไปจากพรรคของการที่บทบาทจะเป็นอันนี้ก็คงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านนะครับว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรเราส่งสัญญาณไปไหมครับทำไมถ้าที่ว่ามันเป็นเอกฉันท์เลยครับหมายถึงว่าถ้าถามมันไม่มีมตินะฮะอันนี้ก็เป็นแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าตกลงทั้งหมดเนี่ยค่ะทุกคนด้วยกับแนวทางคนที่พักแถลงแน่นอนที่สุดครับเมื่อเรามีตัดสินใจอะไรเนี่ยก็มีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติแต่คราวนี้ผมคิดว่าคนส่วนมากก็เห็นด้วยที่ควรจะมีท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องนี้เป็นอย่างที่ทางการที่ท่านเลขาได้อ่านไป